วันนี้นะคะเราก็พบกับของขวัญ Channel กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับ confused vocabulary คำศัพท์อุดสับสนนะคะว่าคำศัพท์พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มได้เลยค่ะเริ่มเลยโอเคนะคะหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็น house กับ home นะคะแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่คำแรกนะคะก็คือ housegับ home แตกต่างกันยังไง house เนี่ยก็คือทั้ง house แล้วก็ home เนี่ยต่างก็แปลว่าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ house กันก่อนนะคะ house ก็จะแค่หมายถึงว่าเป็นอาคารที่สามารถอยู่ได้พวก apartment อะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเราจะแปลประโยคว่า I live in a house นะคะ I live in a houseก็คือฉันอยู่ในบ้านนะคะต่อมา home เนี่ยก็จะดูเป็นครอบครัวหน่อยนะคะเป็น family หน่อยนะคะก็จะเป็นบ้านนะคะบ้านก็คือ my family live in a home นะคะแต่ว่า house กับ home เนี่ยไม่ได้แปลว่า house ใหญ่กว่าหรือว่า home เล็กกว่านะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ย house เนี่ยมันแตกต่างไอ้ตรงที่มันเนี่ยจะดูเป็นแบบเหมือนอยู่คนเดียวเป็นพวก apartment มากกว่านะคะส่วน home เนี่ยก็จะหมายถึงบ้านที่เป็นครอบครัวนะคะก็เดี๋ยวนะคะก็จะเป็น caption นะคะ caption นี้เนี่ยก็จะแปลว่า a house is made of brick and stoneA home is made of love alone. ก็คือบ้านเนี่ยบ้านคือ house เนี่ย house แปลว่าบ้านเนี่ยทำมาจากอิฐและหินนะคะส่วน home นะคะ home นั้นสร้างมาจากความรักล้วนๆนะคะต่อมานะคะคำต่อมาก็จะเป็น desert กับ desert นะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะความจริงแล้วนะdessert กับ desert ถ้าฟังดีๆนะดูคำว่า dessert นะคะ dessert มันจะไม่เน้นตัวข้างหน้านะคะมันจะไม่เน้นเดอะแต่มันจะเน้นไอ้ตรงนี้นะคะมันจะเน้นไอ้ตรงนี้โอเคมันจะเน้นไอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะเน้นไอ้ตรงมันไม่เน้นตรงนี้แต่มันจะเน้นไอ้ตรง search ตรงนี้นะคะมันจะเน้นพยางค์ที่สองนะคะอย่างเช่นเราจะพูดว่า I'm eatinga dessert ก็คือฉันกำลังกินของหวานอยู่ค่ะส่วนอันนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็ความหมายแตกต่างกันนะคะก็เดี๋ยวเป็นสีนะคะคำนี้เนี่ยนะคะ dessert ถ้าฟังดีๆนะคะมันจะเน้นตัวพยางค์ที่1 นะคะจะไม่เน้นตัวนี้นะคะอย่างเช่นเราจะพูดว่า camels live in the desert นะคะก็เนี่ยค่ะ camels live in the desert ก็คือโอ้เนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลทรายนะคะตัวนี้เนี่ย desert แปลว่าทะเลทรายส่วนคำนี้เนี่ย desert แปลว่าของหวานนั่นเองนะคะก็ desert เนี่ยสามารถแปลได้ว่าละทิ้งเหมือนกันนะคะแปลว่าละทิ้งได้เหมือนกันต่อมานะคะก็คือ so กับ such นะคะ so กับ such มาเริ่มที่ such กันก่อนเลยนะคะอันประกอบของ such ก็จะมีsubject นะคะบวกนี่นะคะวันนี้เน้นกันมากนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะคะ verb to be นะคะแล้วก็ such นะคะ น้องทีมหมานะคะน้องทีมหมาจะง่วงนอนแล้วนะคะเพราะน้องทีมเนี่ยน้องทีมชอบหัวข้อนี้ไหมคะ yes or noarticle บวก adjective นะคะแล้วก็บวก noun นะคะก็อย่างเช่นเราจะพูดประโยคเกี่ยวกับ
สักชนะมาเริ่มที่โซกันก่อนดีกว่าเนาะโซเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูวานแหววนะคะจะไม่เบื่อกันนะก็โซเนี่ยโซก็เซตได้เหมือนกับสักชนะคะแต่ว่าเซตจะเปลี่ยนองค์ประกอบนิดนึงนะคะเป็นโครงสร้างที่แตกต่างกันเนี่ยก็เริ่มจาก subject ก่อนเลยนะคะแล้วก็บวก verb to be นะคะแล้วก็บวก so บวก adjective นะคะเดี๋ยวคำนี้เราจะมาแต่งประโยคกันค่ะแต่งประโยคจากคำว่า such กันก่อนเลยนะคะเปลี่ยนสีนิดนึงนิวดีไซน์ทีมนะคะsuch ก็อย่างเช่นเราจะพูด it's such a beautiful day what did you say ก็คือแปลว่าเนี่ยค่ะ it's such a beautiful day เนี่ยค่ะเป็น wouldn't you say นะคะซึ่งแปลว่าเนี่ยนะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่สวยงามคุณว่าไหมก็คำต่อมานะคะก็คือ so นะคะ so ทำไมเขียนไม่ติดซะแล้วอ่ะso นะคะ so ก็เราจะแต่งประโยคคำว่า so อะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่น he's so smartนะคะ he's so smart ก็คือแปลว่าเขาฉลาดมากนะคะเขาฉลาดมาก smart เนี่ยคำนี้นะคะ smart ไม่ได้แปลว่าหล่ออย่างที่ทุกคนคิดนะคะคนไทยอาจจะคิดว่า smart เนี่ยแปลว่าหล่อได้เหมือนกันนะคะแต่หล่อเนี่ยเราจะใช้คำว่า handsome นะคะ smart smart ตัวนี้เนี่ยแปลว่าฉลาดนะคะเนี่ยค่ะคำว่าหล่อเราจะใช้ตัวนี้นะคะ handsome นะคะ handsome คำนี้นี่เองนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาขายของกันนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาโฆษณา MUT นะคะ MUT บางคนอาจจะงงอยู่นะคะว่า routine คำนี้เนี่ยคำนี้ routine routine คำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะก็แปลว่ากิจวัตรประจำวันอย่างเช่นที่พี่เคยทำไปนะคะแบบพวก routine night แล้วก็ routine กลางวันนะคะroutine กลางวันก็ทำไปแล้วเนาะเนี่ยคะก็จะเป็นกำมิดมือสายตานะคะสำหรับใครที่เปิดเทอมช่วงนี้เนี่ยก็กินอันนี้นะคะจะลดความตาล้าได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวมาโชว์รูปกำมีดกันนะคะเนี่ยคะกำมีดก็เอาสายตาเรียบร้อยนะคะกำมีดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นรูปหัวใจนะคะนี่ค่ะก็รสชาติก็เปรี้ยวๆหวานๆนะคะมันผสมน้ำผลไม้เข้าไปด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ